นะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะโดยพลรุตรีพันรุ่ตรียุทธนาแพรดามก็ถแถลงรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแต่รับเฉพาะประเด็นเรื่องของการฟอกเงินนะเด็ดนฮะดีเ <This I S 1> จะรับผิดชอบเฉพาะความผิดอาญาฐานฟอกเงินเท่านั้น<ม>เพราะว่ามันเข้าเกณฑ์ส่วนความผิดอื่นก็เป็นอำนาจหน้าที่ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติความผิดฐานฟอกเงินเป็นคนละกรรมกับการกระทำความผิด ฐานช่อโกงประชาชน DSI ก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่โอนรับโอนและผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นนี่ก็รับไว้เป็นคดีพิเศษเฉพาะประเด็นเรื่องของการฟอกเงินนะฮะส่วนความผิดพรบคอมพิวเตอร์ช่อโกงอันนั้นเป็นของตำรวจไปเอ,อนะใช่นี่นะฮะเป็นแบบนี้อท่านผู้ชมฮะวันนี้ <c oughs> 25ตุลาคม คดีตากใบกับเจดจำเลยที่ยังจับไม่ได้นะก็นับถอยหลังฮะนี่นับถอยหลังจริงๆฮะเที่ยงคืนคืนนี้นะทั้งเจ็ดคนถ้ายังไม่ถูกจับจะเป็นผู้บริสุทธิ์ครับนะครับก็คดีตากใบเป็นคดีใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมนะ2ะสอง0้ดีปีพอดีครับอโอ้เผอแป๊บเดียวนะ20่สิปีนะฮนะ ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าสถานีตำรวจพูทรปากใบจังหวัดนาราธิวาสมีประชาชนไปประท้วงสองพันกว่าคนเรียกร้องให้ปล่อยตัวชายมุสลิมเชื้อสายมาลายูหคนซึ่งพวกเขาเชื่อว่าถูกทางการไทยควบคุมโดยพละการเหตุการณ์นั้นตอนนั้นตึงเครียดมากทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจสลายการชุมนุมด้วยแกส๊สน้ำตาปินฉีดน้ำแรงดันสูงและ กรสุนจริงอืทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตทันทีเจ็ดคนที่หน้าโรงพักเลยฮะห้าคนถูกยิงเสียชีวิตภายหลังการสลายการชุมนุมเจ้าหน้าที่ขนย้ายนะครับผู้ชุมนุมประมาณ1,370คนจากหน้าสอพอนราธิวาสไปยังค่ายอิงขยุทธบริหารที่ปัตตานีนะห่างออกไปร้อยกิโลการขนย้ายผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่บังคับ ให้นอนทับซ้อนกันในรถบรรทุกทหารเป็นชั้นๆทั้งหมด25คันทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก78คนจากการถูกกดทับขาดอากาศหายใจระหว่างการเดินทางรวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้78บวก7เป็น85ขณะที่ผู้รอดชีวิตหลายคนบาดเจ็บสาหัสบางคนกลายเป็นผู้พิการถาวรหลังเกิดเหตุรัฐบาลไทยโดย ทักษิณชินวัตรระบุว่าการสลายการชุมนุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐกระทาเกินกว่าเหตุแต่นักสังคมและสิทธิมนุษยชนออกแถลงการเรียกร้องให้ตรวจสอบสอบสวนเหตุการณ์อย่างเป็นธรรมมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมานะเพื่อสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดคณะกรรมการสรุปว่าเหตุการณ์เสียชีวิตจากการขาดการหายใจเกิดจากการขนส่งผู้ประท้วงในสภาพแออัด แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่นะฮะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐโดนเพราะทำงานเป็นไปตามหน้าที่ปี25525ปีต่อมาท่านผู้ชมฮะมีการฟ้องร้องในชั้นศาลโดยสารจังหวัดสงขลาพิพากษาว่าผู้เสียชีวิตทั้ง78คนเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจในระหว่างการขนส่งแต่ไม่มีการระบุว่าการกระทำดังกล่าว เกิดจากการปริบัติหน้าที่ที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ใดต้องรับผิดชอบทางอาญาคำพิพากษานี้ทําให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่พอใจมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเกิดขึ้นต่อมาในปี2555อีก3ปีต่อมาครับสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการมอบเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์นี้เป็นเงินทั้งสิ้น651ล้านเศษนะครับ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญเกิดขึ้นเมื่อญาติผู้เสียชีวิตพยายามฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดนาราธิวาสโดยตรงและส่งหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงอายการสูงสุดให้เร่งรัดคดีเมื่อวันที่12มิถุนายน2567คือปีนี้ฮะอืจนทําให้ปัจจุบันคดีตากใบมีการฟ้องผู้ต้องหาสองชุดผู้ต้องหาชุดแรกเกิดจากประชาชนและญาติผู้เสียชีวิตยื่นฟ้องต่อศาลน,นาราธิวาส ซึ่งสารรับฟ้องเมื่อ23สิงหาคม2567ในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาพยายามฆ่าและควบคุมตัวบุคคลโดยมิชอบผู้ต้องหา7คนประกอบด้วยพลเอกพิสารวัฒนาวงคีรีอดีตแม่ทัพภาค4นะครับซึ่งเป็นอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรอดีตผอบัญชาการกองพลทหารราบที่หพลตำรวจโทวงกบมณีริน อดีตผอศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้าและเป็นอดีตสวพลตํารวจโทมาโนดตไกลวงยศขณะนั้นนะครับในฐานะอดีตผู้บัญชาการตํรรารวจภูธรภาคเก้าอดีตสอวอีกท่านหนึ่งพันตํารวจเอกศักสมหมายพุทธกุลอดีตผู้กำกับสอพอตากใบตอนนั้นเลยนะลงพักที่เกิดเหตุนายสิวะแสงมณีอดีตรองผอ,อกองเนยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายวิชมทองสงในเวลานั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะสำหรับพลเอกเฉลิมชัยเป็นคนเดียวที่มีรายชื่อถูกสั่งฟ้องทั้งสองชุดมีอีกชุดหนึ่งนะฮะอีก8คนครับและนอกนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติระดับล่างผ่านไป20ปีคดีตากใบกำลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคม ถ้าไม่มีจำเลยอย่างน้อยหนึ่งคนมาปรากฏตัวต่อสารเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจะทําให้กระบวนการไต่สวนไม่สามารถเริ่มขึ้นได้และคดีจะถูกยกฟ้องไปทั้งชุดนะฮะวันนี้นะฮะในเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่กี่ชั่วโมงอืมถ้าสมมติจับคนหนึ่งคนใดได้นะถ้าสมมุติจับคนหนึ่งคนใดได้คดีเนะน,นี้ยยังอยู่ไปต่อไปต่ออืมใช่นะไปตไปทไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้เลยจบเลยฮะหมดเลยหมดเลยฮะถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นผมถึงบอกไงว่าปาฏิหาริก็ได้ตามที่คุณทวีสอสองบอกอืถ้าวันนี้มีปาฏิหาริ์จับคนหนึ่งคนใดได้นะจับคนหนึ่งคนใดได,ได้คนนั้นอาจจะเป็นเอ๊จะเป็นใครดีนะมันเลือกได้ไหมเลือกคนที่อายุน้อยเลือกคนที่ยศน,น้อยอ <c oughs> ไม่ค่อยมีอํานาจ <c oughs> นะฮะไม่ได้เกี่ยวกับพักการเมือง <c oughs> จับคนนี้ก็แล้วกัน เพื่อให้ได้ชื่อว่าเฮ้ย hey, สำนังกงานตำรวจแห่งชาติมันก็มีฝีมือด้วยไ่ใช่ทั้งทั้งเจ็ดคนจับไม่ได้เลยอเออมันต้องจับได้สะหน่อยนะอคนนี้ก็แล้วกันอืมเออคือถ้าได้มาสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วทาให้คดียังไม่สิ้นสุดยังไปต่อได้เนี่ยออความรู้สึกหรือสถานการณ์หน้าตอนนี้เนี่ยมันจะรู้สึกดีขึ้นถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้เลยนะ <c oughs> แล้วหลังเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยคดีนี้จบเลยเนี่ยมัน เราก็ไม่ได้ยุยงเยนะแต่มันน่าหวาดเสียวนะถูกต้องในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่ภาคใต้นึกถึงหัวอกของคนที่เขาสูญเสียถูกต้อง,อง85คนนะท่านผู้ชมฮะ85ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีสมาชิกกี่คนเนะี่ยใช่ใชไหมฮะใช่และเรายังไม่รู้นะคนพิการนะออคนที่บาดเจ็บอีกแล้วบอกพิการถาวรอ,อีกอใช่ไหมโอ<ห>้แล้วมันก็แบบคือมันไม่ทันเพราะว่า มันมาเริ่มฟ้องกันในปีนี้องอืมสิบเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันศูนย์เปล่าเพราะว่าคําที่บอกว่าเอ,อปฏิบัติตามหน้าที่อืมอมไม่มีเจ้หน้าที่เนี่ยมีความผิดเลยอืเพราะปฏิบัติตามหน้าที่การปฏิบัติตามหน้าที่ที่เอาคนโยนขึ้นไปในรถบรรทุกเนี่ยให้นั่งให้นอนซ้อนๆกันเนี่ยยี่สิบห้าคันสําหรับคนเอหนึ่งพันสามรอยเจ็ดสิบคนเนี่ยใช่ไหมฮะแล้ว แล้วคุณใช้กระสุนจริงได้ยังไงที่หน้าโรงพักคุณไปใช้กระสุนจริงได้ยังไงมันควรจะจบที่แก๊สตั้มตาใช่แล้วก็กระบองอย่าใช่ไหมใช่ไปใช้กระสุนจริงเนี่ยนะฮะนี่แล้วตอนนั้นทักษิณยังมาบอกว่าเอการสลายการชุนุมทำไปตามหลักเกณฑ์โอ้โหโอ้โหติดตามดูฮะท่านผู้ชมฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นับชั่วโมงจากนี้ไปนับถอยหลังนะครับ มาร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์ n k s งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ